สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายในส่วนของคำศัพท์นะครับอาจารย์จะพูดต่อจากคราวที่แล้วนะครับในส่วนของกฎหมายปกครองนะครับคราวที่แล้วอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับในส่วนของคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่า public นะครับซึ่งอาจารย์ผู้บรรยายได้ให้มาหลายคำด้วยกันนะครับในตอนนี้อาจารย์จะพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า public เพิ่มเติมนะครับมาเริ่มคำแรกเลยนะครับคำว่า public organization คำว่า organization ก็แปลว่าองค์การหรือองค์กรนะครับใส่คุณศัพท์คำว่า public เข้าไปข้างหน้าก็แปลว่าองค์การมหาชนนะครับตัวอย่างเช่น WHO อย่างเงี้ยนะครับเอามาจากคำว่า World Health Organization ก็แปลว่าองค์การอนามัยโลก WTOนะครับ World Trade Organization ก็เป็นองค์การมหาชนอย่างหนึ่งก็คือองค์การการค้าโลก WIPO World Intellectual Property Organization ก็แปลว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็น Public Organization ในระดับระหว่างประเทศทั้งนั้นนะครับคำว่า Public Bill นะครับ Bill เราเจอกันหลายครั้งแล้ว Bill แปลว่าร่างกฎหมายใส่คำว่า Public เข้าไปข้างหน้าหมายความถึงร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะนะครับต่อไปคำว่า public domain นะครับ public domain หมายความถึงสมบัติสาธารณะนะครับถ้าใช้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็จะหมายถึงว่าสิ่งที่มันไม่มีใครเป็นเจ้าของกลายมาเป็นสมบัติสาธารณะทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อหมดอายุการครอบครองเมื่อไหร่ก็กลายไปเป็น public domain ก็คือกลายไปเป็นสมบัติสาธารณะนะครับ public interest ครับ interest แปลว่าประโยชน์นะครับใส่ public เข้าไปก็แปลว่าประโยชน์สาธารณะนะครับในทางกฎหมายคำว่า interest เราแปลได้ว่าด้วยได้ว่าดอกเบี้ยก็ได้นะครับต่อไปคำว่า public house นะครับ public house นะครับเวลาเราพูดว่าไปผับไปผับก็มาจากคำนี้แหละครับคำว่า public house นั้นหมายถึงโรงเล่านะครับ public administration นะครับ public administration คำนี้ administration หมายความถึงการบริหารราชกิจนะครับการบริหารราชกิจนะครับ administration ก็แปลว่าปกครองอย่างที่เราทราบนะครับต่อไปคำว่า public relation แปลว่าการประชาสัมพันธ์ relation แปลความสัมพันธ์นะครับ public ก็สาธารณะหรือว่าประชาชนทั่วไปเราเรียกว่า public นะครับ public relation ก็แปลว่าการประชาสัมพันธ์ public auction auction a u c t i o n public auction ก็แปลว่าการขายทอดตลาดนะครับการขายทอดตลาด public auction public company นะครับ company แปลว่าบริษัทใส่ public เข้านําไปข้างหน้าก็กลายเป็นบริษัทมหาชนครับตรงข้ามกับ private company นะครับบริษัทเอกชนเราจะเจอคำนี้นะครับคำว่า public offering นะครับ public offering ก็ใช้ในกฎหมายบริษัทเหมือนกันนะครับเป็นกฎหมายธุรกิจแล้วกันนะครับ public offering ก็แปลว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะครับในกรณีที่เป็น public company นะครับเป็นบริษัทมหาชนต้องการที่จะเพิ่มทุนนะครับมีการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปนะครับก็เอาหุ้นนั้นน่ะหุ้นที่ตัวเองมีอยู่ที่เพิ่มทุนขึ้นมาใหม่นั้นน่ะออกขายต่อสาธารณชนหรือว่า public offering นะครับถ้าเป็นคำศัพท์สมัยใหม่จะมีคำหนึ่งเรียกว่า ICO นะครับ ICO หรือว่า initial cryptocurrencyoffering หรือ initial coin offering ก็แปลว่าการนำเสนอขายเงินตราดิจิตอลต่อประชาชนไปครั้งแรกก็ทำ ICO อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นบริษัททั่วไปเลยเรียกว่า initial public offering หรือทำ IPO นะครับต่อไปคำว่าสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขนี้ใช้คำว่า public health นะครับ HEATH นะครับ public health กระทรวงสาธารณสุขเราก็ใช้คำว่า ministry ofpublic health นะครับต่อไปคำว่า publication นะครับ publication มี2ความหมายความหมายหนึ่งแปลว่าการประกาศโฆษณานะครับแล้วก็ใช้คำว่า publication นะครับเช่นมีการประกาศโฆษณากฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเราใช้คำว่า publication นะครับราชกิจจานุเบกษาเราใช้คำว่า Royal Gazette นะครับราชกิจจานุเบกษาหรือ publication อาจจะแปลว่าสิ่งตีพิมพ์ก็ได้ตัวที่เป็นสิ่งตีพิมพ์นั่นเองนะครับก็เรียกว่า publication นะครับต่อไปคำว่า public city นะครับ public city ก็แปลว่าการเผยแพร่นะครับ
ถ้าคำศัพท์ในทางกฎหมายเช่น right of public city ก็แปลว่าสิทธิของคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยในการนำอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของตัวเองนั้นออกเผยแพร่นะครับใครมาลอกเลียนเอกลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเมิด right of public city สิทธิในการเผยแพร่ลักษณะอย่างนั้นได้นะครับต่อไปนะครับมีเรารู้จักคำว่า public แล้วก็ต้องรู้จักคำที่เป็นคำศัพท์ตรงกันข้ามกันนะครับคือคำว่า private private อาจจะเป็นได้ทั้ง adjective หรือคุณศัพท์นะครับเราจะแปลว่าที่เป็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าเอกชนนะครับดูคำแรก private company นะครับแปลว่าบริษัทเอกชนนะครับตรงข้ามกับ public company private organizationองค์การเอกชนเมื่อกี้เราเจอคำนั้นนี่นะครับorganization นะครับเราเจอไปแล้วนะครับหรือว่าอีกคำหนึ่งที่เราเรียกกันก็คือ NGO non governmental organization นะครับ NGO ก็ย่อมาจาก non governmental organization public law แปลว่ากฎหมายมหาชนเพราะนั้นถามว่า private law ก็แปลว่ากฎหมายเอกชนนะครับถ้าเป็นสิทธิล่ะนะครับสิทธิของเอกชนเราเรียกว่า private rightนะครับ private right นะครับเช่นสิทธิอะไรบ้างสิทธิของเอกชนเนี่ยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นสิทธิของเอกชนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรามีคำว่า public bill แล้วนะครับต่อไปคำว่า private bill นะครับ bill private bill ก็จะแปลว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับเราเรียกว่าเป็น private bill นะครับต่อไปคำว่า private fund เจอคำว่า fund ไปแล้วนะครับคำว่า fund ก็แปลว่ากองทุนนะครับกองทุนครับ private fund ก็แปลว่ากองทุนส่วนบุคคลนะครับกองทุนส่วนบุคคลเราเจอคำว่า public offering การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนถ้าเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะครับเราใช้คำว่า private placementนะครับบริษัทมหาชนเนี่ยเวลาจะออกหุ้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขายหุ้นให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงก็ได้อย่างเงี้ยครับเราเรียกว่า private placement นะครับต่อไป private investigator นะครับ investigate นะครับก็แปลว่าสืบสวนนะครับ investigation แปลว่าการสืบสวนนะครับ investigator ก็แปลว่าการแปลว่านักสืบนะครับแปลว่านักสืบนะครับ private investigator ก็นักสืบเอกชนนะครับหรือใช้คำว่า private detective ก็ได้นะครับความหมายก็เหมือนกันนะครับโอเคครับในวันนี้นะครับเราก็จะได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกฎหมายปกครองนะครับจากคำว่า public และคำว่า private นะครับก็นักศึกษาก็ควรที่จะไปทบทวนนะครับและคราวหน้านะครับเราจะมาดูตัวอย่างกันของข้อสอบนะครับในส่วนของกฎหมายปกครองนะครับว่าถ้าเป็นตัวอย่างข้อสอบนะในส่วนของกฎหมายปกครองจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ